นอนไก่ก็จะเป็นแบบว่าเราจะมีแบบเล็กๆใช่ไหมแล้วก็จะต้องเรียบร้อยเพราะว่าเป็นนอนต้องแบบว่าต้องตัวเท่านี้จะตัวนิดนึงนอนไก่กี่ขวบนอนไก่ขวบครึ่งนอนไก่เพิ่งเดินได้เลยห้องนอนไปนอนฟังลีฟังลีไปนอนนะฟังลีฝันถึงไข่หวานได้ไหมได้แต่ว่าต้องฝันถึงนอนไก่ด้วยเขาจะหมายถ้าไม่ฝันถึงนอนไก่อ่ะนอนไก่จะเสียใจเอานะก็จะหมายพี่ฟอลหล่อปากหล่อล้ำมากเลยโดดๆเพราะว่าพี่ฟอลหล่อพี่ฟอลชอบแบบว่าทำตัวหล่อแต่ว่าพี่ฟอลก็จะชอบบอกหนูว่าอยากแซ่บพี่ฟอลแซ่บไม่ไหวจริงพี่ฟอลหล่อดีแล้วแล้วแย่งงานไข่นะถ้าพี่ฟอสแซบไข่ไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่ฟอสไม่ได้ตอนตกพอฟิวแฟนไปถึงแกโลกแล้วยังไม่ตาฟิวแฟนเลยว่าอันนี้มันนอนไก่หรือว่ามันเป็นฟิวแฟนเนี่ยนอนไก่พี่กดเป็นคำนี้แล้วนะจริงปะเนี่ยไหนไก่ขอส่องหน่อยสิว่ามันเพิ่มขึ้นเปล่าอุ้ยจริงด้วยมันเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอพี่ตุ้มดวงหนูตกแล้วนะอุตส่าห์เป็นร่างน้องไก่น้องไก่ตัวเท่านี้แต่ว่าใจน้องไก่ที่มีให้พี่เท่านี้ใหญ่มากน้องไก่จะเอาเดือนหรือเอาดาวน้องไก่อยากได้อะไรน้องไก่อยากได้พี่มาดูแลหนูเพราะว่าน้องไก่ต้องการคนดูแลกอดบูทูกอดแล้วกอดแล้วอุ่นๆเลยแต่ว่าไก่ตัวใหญ่ไอ้ไก่ตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าไขมันมันเยอะมันก็จะอุ่นมากถ้าเที่ยงคืนแล้วทุกคนอย่าพูดสิก็หยิบจุกไปด้วยนั่นนะเผื่อมันจะเนียนๆได้เดี๋ยวงานเข้าแน่ๆทุกคนที่เหลือตอนนี้ต้องจุกๆไว้เพราะว่าถ้าทุกคนไม่จุกๆไว้เนี่ยถ้ามีขี้ห้อยนี่รู้จะโดนดุเอานะทุกคนไม่อยากให้น้องไก่โดนดุใช่ไหมก็จะต้องจุกๆไว้ห้ามบอกใครโอเคไหมบอกกับตันได้บอกกับตันก็ไม่ได้กับตันดุกว่าชิฮอนยินอีชิฮอนยินไม่ดุเท่ากับตันต้องคิดถึงโอ้ยเสียงหลงใครขอโทษใครเสียงหลงนอนไก่ก่อนนอนอย่าลืมกินน้ำผึ้งไว้นะโอเคโอเคแต่ขัดจะไปกินน้ำผึ้งมันนาวหนอกดออกคำนี้ได้ไหมโอ้ตีเลยนะเดี๋ยวตีเลยมากดออกคำนี้อ่ะออกไลฟ์ไปเลยไม่คุยด้วยโอ้ยหมดเวลาแล้วหรอวะยังพึ่งวิวอยากคุยอยู่เลยไม่อยากไปเลยอยากคุยกับทุกคนนะยังอยากคุยด้วยอยู่เลยอ่ะเงานั่นเนี่ยขอพี่ลีน่าดูอยู่สวัสดีค่ะพี่ลีน่าหนูเป็นเด็กดีค่ะไม่ดื้อไม่ซนค่ะเดี๋ยวหนูเป็นไรได้ค่ะไม่เกินแน่นอนค่ะตีสี่เธอก็ยังไม่นอนหรอกทำมาเป็นรู้นะเดี๋ยวจะโดน